ธรรมะสู่ใจยามบ่ายสามโมงมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วมาแล้วเสียงธรรมธรรมะสาระย่อมบ่ล้าหลังขอเชิญชวนฟังศรัทธาทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกคนเนอะจะให้ใครเขาทักต้องทักเขาก่อนจะให้เขาสอนต้องโง่เข้าไว้จะให้เขาเงียบต้องพูดในใจจะให้เขาไว้ใจต้องทำตัวให้มันดีจะให้เขาดีต้องดีกับเขาจะให้เขาเล่าต้องฟังเฉยๆจะให้เขาชมต้องชมเขาก่อนเลยจะให้เขานิ่งเฉยต้องถามตัวเองว่าเรานิ่งหรือยังต่างคนต่างความคิดใช้ชีวิตแตกต่างกันต่างคนต่างฝันจะเหมือนกันได้อย่างไรชีวิตแบบของเราอย่าสนใจไม่ต้องคิดแทนใครใช้ชีวิตเราให้ดีก็พอกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารพระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าจุตนจุองค์จุรูปเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับพ่อครูบรมนามวงพรมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยและวัฒนอารยธรรมควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแพร่ธรรมสถานีวิทยุขึ้น FM 96เมกะเฮิรตซ์อาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพกราบขอบพระคุณในกุศลและเจตนาของท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกท่านผู้รับสัญญาณจากการ Facebook Live KITTIPONG KITTISO PANO กิตติพงศ์กิตติโสภโนในวาระโอกาสนี้เข้าสู่การสู่ขึ้น FM 96ติมุราศรัทธาญาติโยมได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็มาจากการรับสัญญาณขอขอบคุณกับท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้รับสัญญาณจากการเฟซบุ๊กไลฟ์ในโอกาสบัดนี้สู่ขึ้นวิทยุบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ทางบ้านขณะนี้รับฟังอยู่ก็เจริญพรเอื้อนเอ่ยเข้ามารับฟังกันได้เน้ออัตมาภาพพระครูปรัตกิตติพงศ์กิตติโสภโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันคยอมหรือพระอาจารย์แก่นอาจจักได้ดำเนินรายการในเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงในช่วงเที่ยงนั้นบรรดาญาติโยมพอดีว่าได้การพักผ่อน
เนื่องจากว่า 2-3 วันที่ผ่านมาได้มีกิจการงานในช่วงภาคกลางคืนบางครั้งก็พักผ่อนบ่เพียงพอเลยก็ต้องขอพักผ่อนจนกระทั่งเวลาเที่ยงก็ได้ส่งบันทึกเสียงเนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชาที่ผ่านมาส่งเงื้อทางท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกก็คงจะเปิดให้ญาติโยมได้ฟังย้อนหลังแต่เป็นคลื่นของวิทยุ FM 104เราก็สามารถลิงก์การบรรยายนี้ได้นะแล้วก็เวลาบ่ายโมงบ่ายสองก็เตรียมที่จะทำรายการในช่วงบ่ายสามโมงกับปัตตันมันเป็นเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองก็ได้ทำภารกิจสำเร็จส่วนในโอกาสวันนี้ตั้งวัดก็มีการเตรียมการเตรียมงานศาลาที่ได้มาเป็นผู้รังสรรปั้นแต่งพระพุทธรูปอันเป็นพระเจ้าทันใจหลวงพ่อพระพุทธสากยมุนีสันสลีสถิตพจนาพรก็ได้เดินทางมาป้อศาลาก็คือป้อเก้าก็คือหลวงพ่อพระครูวินัยสารโสภิตหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพระเนตรวัดสันสีได้นำลูกศิษย์ลูกหาศาลาช่างได้มาคาดพระเจ้าที่จะได้มีงานดังที่ได้ประกาศโฆษณากับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านเนื่องจากว่าในงานวันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็เลยต้องมีการก็เรียกว่าคัดสีชวีวันฉลองพระองค์พระพุทธเจ้าตันใจในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นการพัฒนาชีวิตประสิทธิพรความดีดังนั้นแล้วบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรายการธรรมะของอาตมาภาพในโอกาสวันนี้ก็จะได้นำสารธรรมนำมาอู้มาจากพบปะกัมมันดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญละตั้งต่างหลายในวาระโอกาสที่เฮาตั้งต่างหลายได้ร่วมกิจการงานอันเป็นบุญเป็นกุศลในลักษณะของความดีความงามก็ขอให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาเราตั้งทั้งหลายได้รับฟังรายการในระบบระเบียบในความดีที่จะบังเกิดกับชีวิตของคนเราตั้งทั้งหลายในโอกาสรับฟังธรรมะก็จะได้มีธรรมะในอกในใจเป็นเวลากาละเวลาที่ว่างจากการจากงานจากการทำอะไรยังก็ตามบางผู้บางท่านก็ฟังในรถไปตวยบางคนก็อยู่ที่บ้านก็ฟังไปตวยบางผู้บางท่านก็ฟังแล้วนำไปพินิจพิจารณาตั้งแต่เจ้าในญาติโยมและท่านทั้งหลายดังนั้นแล้วโอกาสนี้ก็จึงอนุโมทนาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นอาจได้ร่วมกัน
รับฟังธรรมะที่อาตมาภาพก็ได้กรไกจากบัณฑิตราชบัณฑิตนักปราชญ์ราชเมธีนะก็คงจะได้อู้เรื่องที่ผ่านมาก็เรื่องที่ติดค้างไว้เกี่ยวข้องกับการนับถือเพราะมีหลายตอนญาติโยมตอนนี้ก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายของการอุจาเรื่องของการนับถือในโอกาสที่ว่าทุกคนทุกท่านมีการนับถือในลักษณะของคุณงามความดีของเราต่างทั้งหลายที่จะมาบังเกิดกับชีวิตของคนในชีวิตของคนเหล่านั้นต่างต้องมีปัญหาบางต้องมีอุปสรรคความเป็นอยู่เป็นไปของชีวิตมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการนับถือถ้าอู้ถึงวันนี้ก็เป็นการเรื่องจบถ้าญาติโยมได้ฟังติดตามกันมาได้อู้มาแล้ว2ครั้งก็ยังบ่เสร็จสมบูรณ์วันนี้จะทำการเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าการอู้เรื่องการนับถือนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็มีอันยังต่อมีอันยังหลายอย่างแล้วก็ชวนให้ญาติโยมได้เป็นผู้คิดตัวเองในโอกาสที่ได้อู้ถึงบุคคลเราเลิกนับถือหรือบ่นับถือผ่านไปแล้วทีนี้เราย้อนมาอู้ถึงบุคคลที่เรานับถือเช่นเดียวกันก็ลองมาตั้งคำถามตัวเองดีกว่าว่าทำไมเอาถึงนับถือคนคนนั้นอย่างเหลือเกินอ๋อเพราะว่าเขานั้นมีบุญคุณต่อเราเมื่อลักษณะนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายก็บอกสิ่งที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งลักษณะก็มีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเมื่อปีกายที่ผ่านมานี้นะเปิ้นเอ่ยถึงเรื่องในครอบครัวเปิ้นว่าลูกของเปิ้นนั้นป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เงินก็มามีค่ารักษาค่าหมอพ่อหนูก็บ่รู้อยู่ในไปธุระต่างจังหวัดไปขอกู้หนี้ยืมสินกับคุณนายท่านหนึ่งท่านใจดีท่านมีความลักษณะความเมตตาเนาะก็ฮือมาโดยคิดดอกออกเบี้ยอย่างนี้บ่ฮือนับถือจนตายได้อย่างไรแล้วก็คุณนายท่านนี้ได้ฮือพระห่มเก่าๆมาสองผืนบางงั้นก็หนาวตายแน่ลองต่อมาก็ได้ไปคุกคีตีโมงอยู่กับบ้านโน้นเขาก็มีงานอันยังเห็นไปช่วยทุกงานขาดบ่ได้เพราะเขาอู้เพราะมีบุญคุณกับเรามาก่อนเขาทำทุกงานขาดบ่ได้เพราะเขาอู้เพราะมีบุญคุณกับเรามาก่อนเขาทำประโยชน์ให้กับเฮาคราวที่ไฟไหม้บ้านถ้าบ่ได้บ้านโน้นมาช่วยโอ้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายหมดไปท่านนายอำเภอนั้นก็มีอีกคนหนึ่งก็มีการนับถืออย่างจริงจังสมกับเป็นท่านนายอำเภอเป็นเจ้าคนนายคนลูกชายเฮาไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนฝูงถูกจับหาว่าเป็นแก๊งเป็นอันธพาลเขาเล่ากันว่าต้องถูกส่งไปเคาะตัดสันดานเฮาไปอ้อนบอนตั้นตั้นอุตส่าห์รับปากว่าจะช่วยอบรมสั่งสอนคือก่อนถ้าเห็นบ่ไหวก็อาจจะ
ส่งไป2ถึง3วันต่ออันปล่อยลูกชายเฮามาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยยังกับผ้าพับไว้ปีนี้สอบออก6ห้อง6ยังบ่ได้ฮู้ที่1ด้วยซ้ำไปดีใจล้นพ้นนับถือเต้าที่กล่าวมานี้ญาติโยมพอเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อเห็นว่าธรรมะต่ออันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจของกันและกันเพื่อหันกลับมานับถือกันได้หรือก่อให้เกิดการนับถือระหว่างกันและกันได้การนับถือกันด้วยการถือธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นการนับถือที่เกิดจากดวงใจอันบริสุทธิ์หาใจเป็นการบังคับไม่คือนับถือคุณภาพในตัวบุคคลถึงแม้จะล้มหายตายจากไปถ้ามีสิ่งสะกิดเตือนใจฮือและลึกถึงก็ยังเกิดการนับถืออยู่บ่รู้คายการสงเคราะห์กันหรือว่าด้วยกันโดยยึดธรรมะเป็นหลักสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้ได้เพราะคนเฮาต้องพึ่งพาอาศัยกันน้ำพึ่งเหือเสือพึ่งปลาถ้าบ่มีปลาเฮาก็จะเอาไม้ตีในมาทำบ้านถ้าเป็นปลาที่เสียมดจะไปปลูกบ้านที่ไหนโลกเฮานี้มีทั้งปลาแม่น้ำภูเขาห้วยเหวทะเลน้ำทะเลทรายถ้าถึงคราวเดินปลาก็เดินปลาขึ้นมาก็จำเป็นต้องขึ้นจะพังภูเขามาถมทะเลให้ราบเรียบจะทางปลาให้เป็นเมืองพวกเสือแหลดจ้างเต่าหอยปูปลาก็จะบ่อยู่ที่ไหนความเป็นอยู่ของมนุษย์เฮาก็เช่นเดียวกันก็จะมีเกณฑ์ให้เป็นพระราชากันเหมือนเสียมดแล้วใครจะมาเป็นเสนาข้าใจสอยจะให้เป็นกรรมกรกันมดแล้วใครจะมาเป็นหัวหน้าบ่วุ่นวายเดือดร้อนหรือโลกเฮานี้ลุ่มรุ่มดอนดอนฉันใดความเป็นไปของมนุษย์ก็ย่อมจะแตกต่างกันบ่สม่ำเสมอกันฉันนั้นฉะนั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าคนนายคนต้องอรุ่มอรวยอนุโลมปฏิโลมตามผู้น้อยพ่องผู้น้อยก็ต้องคล้อยตามผู้ใหญ่มันถึงจะไปกันได้ถ้าผู้ใหญ่คิดว่าถ้าข้าเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นคนนายคนเป็นผู้ปกครองจะปราบสังคมเพื่อลาภเรียบผู้น้อยก็คิดว่าถ้าคู่กันละเป็นอันใดเห็นดีกันผู้ใหญ่ถ้าบ่ได้ตั้งดังใจหวังก็คมคู่เบียดเบียนเอากับผู้น้อยผู้น้อยก็คอยจะขวางผู้ใหญ่นี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความวุ่นวายของสังคมอันจะเป็นตี้ให้เกิดจากบ่นับถือกันและกันผู้ปรารถนาจะให้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายเพราะว่าจะต้องมียศมีศักดิ์เป็นแค่เป็นแต่ของให้บำเพ็ญตนใหญ่คุณธรรม4ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นไว้มากก็คือการตานปิยวาจามีอัตถจริยาและสมานัตตานะพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์นะได้ทำการฮื้อตานนะแล้วก็มีการปิยวาจาปิยวาจาและการปิยวาจาที่มันเกิดขึ้นกับในตัวตนนะก็คือการที่เราต้านทั้งหลายอันจะบังเกิดมีมาในสาระที่เป็นประโยชน์
อัตจริยานั้นก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดต่อไปด้วยสมณัตตาเป็นที่นับถือของเราทั้งหลายทั้งปวงคือการประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายการนับถือพระเวสสันดรอันเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ได้นะเป็นที่นับถือโดยการที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรเฉลี่ยด้วยความสุขของพระองค์หื้อแก่คนทุกชั้นอันเป็นยอกนักเสียละละสุนทรผู้สี่ปราชญ์พญาพรมโวหารเป็นที่นับถือของคนทั้งเมืองไทยเพราะมีความกำโอกำจ่ามีความไพเราะพระนเรศวรพระเจ้าตากสินตั้นครูบาเจ้าสีวิจัยที่เฮานับถืออย่างบ่รู้จืดจางเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแก่ประเทศชาติพระศาสนาพุทธเจ้าที่นับถือจนตายกระเพราะว่าพระองค์ทรงวางพระองค์ไว้เหมาะสมเป็นแบบอย่างของชาวโลกการนับถือด้วยใจอันบริสุทธิ์นั้นได้แก่การนับถือหรือการจัดคุณความดีรู้ว่ามีมากหรือมีน้อยแล้วนับถือไว้ด้วยจิตใจจึงชื่อว่าการนับถืออย่างแท้จริงส่วนการแสดงออกทางกายทางวาจาเช่นการกราบไหว้หรือการสรรเสริญคุณนั้นบ่แน่เสมอไปว่าผู้แสดงออกมาด้วยใจอันบริสุทธิ์หรืออาจจะแสดงออกมาด้วยความเกรงใจหรือเพราะกลัวดีได้หากตั้นอยากจะเป็นเหมือนกับตั้นที่กล่าวนามมานี้ขอฮื้อตั้นบำเพ็ญตนฮื้อเป็นที่นับถือของครอบครัวของตั้นก่อนถ้าเป็นพ่อคนแม่คนก็ฮื้อเป็นที่นับถือของลูกถ้าเป็นอธิการเจ้าวัดก็เป็นที่นับถือของพระลูกวัด เสียก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสู่วงกว้างๆออกไปทีละน้อยทีละน้อยเอาแต่วงแคบๆก่อนอย่าตีวงกว้างมาหาวงแคบจะทุกข์ใจในภายหลังเพราะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยคนจะดีนั้นตามหลักต้องฮือดีในออกไปหานอกจึงจะถูกต้องตามทํานองครองธรรมเป็นอันว่าเรื่องนับถือก็จำจบลงเพียงเท่าอี้ก็จึงขอฝากทุกท่านขอจงนับถือสิ่งและบุคคลควรนับถือด้วยใจอันบริสุทธิ์สิริมงคลก็จะเกิดแก่ท่านผู้ใดผู้สิ่งใดท่านบ่นับถือด้วยใจอันบริสุทธิ์แต่มีสิ่งจำเป็นที่ต้องบังคับมือนับถือถ้าบ่นับถือก็จะมีโทษมีภัยก็จงคบหน้ารับตานับถือไปเกิดคงจะเกิดผลดีนะไปบ่มากก็น้อยเพราะการนับถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งดังกล่าวมาก็ขอฮื้อพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังจงมีความตั้งใจในผลการดีที่ก่อเกิดอันเป็นความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการบรรดาญาติโยมแต่วันนี้วันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่ละวัดแต่ละวัดอารามก็มีการทำบุญสุนทรทานอันจะเป็นบุญจะเป็นกุศลต่อญาติต่อโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนว่าอย่างวัดสังคยอมนั้นตอนเจ้าก็มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายได้
มาห่วมกันในการทำบุญตักบาตรซึ่งก็ปีนี้ทางวัดสังคยอมบ่มีการจัดใส่บาตรพระอุปคุตเพราะมีพระอุปคุตแต่ว่าบ่ได้ออกบิณฑบาตเพราะจะมีการมีงานในวันข้างหน้า2วัน3วัน6วันคณะญาติโยมทั้งหลายเพราะว่ามีอย่างญาติโยมก็จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจ้าสู่จิกโมรีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุพระเนตรพระอุณโรมแล้วก็มีงานปฏิบัติธรรมบวชเนกขมะบารมีในโอกาสนี้อีก3วันก็เลยต้องบอกกล่าวกับคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประพฤติปฏิบัติตวานี้ก็มีญาติโยมในช่วงกลางวันก็มาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณหลังจากนั้นในช่วงเย็นของทางวัดได้มีการต้อนรับท่านในอำเภอสันทรายโดยผู้แทนของท่านคือท่านปลัดอาวุโสพร้อมด้วยคณะวัฒนธรรมคณะต่างๆพ่อแม่พี่น้องญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันฝ่ายข้าราชการและญาติโยมก็พากันมาเวียนเทียนประทักษิณครบ3รอบในรอบของพระราชเจ้าเจดีย์ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลายการสร้างสมบุญนำความสุขมาให้ตัวเฮาใครทำใครก็ได้ใครประทำใครก็ประได้แล้วแต่จิตเจตนาแล้วแต่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนในบุญกุศลที่เกิดจากจิตจากใจก็ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณที่ร่วมอกร่วมใจซึ่งกันและกันเป็นบารมีธรรมแห่งบุญที่จะก่อเกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองแห่งชีวิตของเราท่านทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาติโยมอย่างที่ได้ประกาศโฆษณาเนอะญาติโยมในโอกาสของวันที่6จะได้ถวายการต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุเจ้าที่จะได้เสด็จด้วยเมตตาธรรมของแม่ชีพจนาพรวิสีวรพัฒน์ผู้เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยเป็นเจ้าภาพพระปฏิมาประธานหลวงพ่อทันใจนะซึ่งก็ประดิษฐานณบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสวันนี้ก็เป็นกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการอาสร้างกุศลผลคุณงามความดีเราท่านทั้งหลายสิ่งสำคัญแล้วญาติโยมเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมพิธีขบวนอันเป็นขบวนที่จะได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุเจ้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมของทางวัดสังคยอมในโอกาสบัดนี้แล้วก็บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านในเวลาในวันที่7นั้นก็จะมีพิธีบวงสรวงเทพยาอารักษ์ได้ถวายเครื่องสังเวยต่อเทพบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในโอกาสนี้ก็จึงขอเจริญพรญาติโยมได้มาร่วมพิธีอันเป็นพิธีอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
ซึ่งการบรรจุณจิกโมลีนั้นบ่มีไขกระทำสร้างพระก็สร้างซึ่งเสร็จแต่นี้เราทำเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเกิดบารมีต่อพระปฏิมาประธานปฏิมากรแห่งศาลาหลวงนะศาลาหลวงปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็จึงขอเจริญพรในงานก็มีวันที่6ช่วงแรงวันที่7ครึ่งวันแล้วเวลาบ่าย4โมงก็จะมีพิธีในโอกาสเรียกว่าพิธีบวชเนกขมะเป็นการเปิดศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ญาติโยมสาธุชนต่างหลายได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นครอสครอส3วันครอส7วันครอส15วันก็แล้วแต่ญาติโยมมีความพร้อมครอส1วันในโอกาสนี้ก็จึงขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้มาห่วมยังงานนี้นะงานนี้นะญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือศีล8รักษาศีล8ตั้งแต่วันที่7เวลาบ่าย4โมงแล้วก็นอนวัด1วันวัดเป็นคืนที่1คืนที่2ก็จะมีการปฏิบัติธรรมก็คือนอนคืนที่2มามีการไปกราบเป็นการนอนวัด2คืน3วันนะญาติโยมดังนั้นก็ขอฝากกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่อยากจะมาเป็นบุญกุศลสร้างบารมีให้กับตัวเองเพื่อพร้อมแห่งความดีความงามดังนั้นก็ขอเจริญพรได้เนอะเวลาบ่าย4โมงของวันที่7มิถุนายน2566-67ซึ่งในโอกาสอันนี้ก็มีการที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำการประพฤติปฏิบัติตามแนววิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เพื่อเป็นกุศลและเจตนาที่จะเกิดจากจิตจากใจกับบรรดาสถานญาติโยมเป็นการสร้างกุศลและบารมีนะอันเป็นการบำเพ็ญเพียรภาวนาให้ก่อเกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแห่งชีวิตเหมือนกับชีวิตของเราได้หมุนล้อกลมนะหมุนล้อกลมเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาแต่เวียนไปเวียนมาแต่บ่ได้สาระธรรมอันหยังเฮาก็จะต้องทำเพื่อเกิดสาระธรรมในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายนะได้กระทำบำเพ็ญกุศลแล้วก็ขอให้จงเป็นบารมีสั่งสมเฮาไปสู่ภพนี้และภพหน้าชาติหน้าจันใดก็บ่ต้องมาเวียนมาไหว้มาตายมาเกิดนะก็ขอให้เป็นสิ่งบุญกุศลที่ได้กระทำในโอกาสวันนี้ก็ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมที่ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์ทีนี้ญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมปูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งทางคุณโยมแม่ชีพจนาพรวิสีวรพัฒน์ได้นำมาประดิษฐานไว้ตั้งมั่นที่อาจิกโมลีและก็จะได้ตั้งไว้เพื่อเป็นการสวดมนต์ไหว้พระได้แผ่บารมีนั้นก็เป็นเมล็ดข้าวเปลือกเหมือนกับข้าวเปลือกนะเป็นเหมือนกับข้าวเปลือกหรือว่าเขาเรียกว่าองค์พระธาตุเนาะองค์พระธาตุก็อาตมาภาพก็องค์ละ300เนอะคือญาติโยมได้บูชาแล้วก็อธิษฐานญาติโยมอยู่ไกลก็อธิษฐานออนไลน์อาตมาภาพก็จะได้อธิษฐานให้ญาติโยมแล้วญาติโยมก็ได้
จะชักได้บรรจุไว้ในจิกมอลีไว้ในที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธสันสลีสถิตพจนาภรณ์ในโอกาสนี้ก็เจริญพรญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ละ300บาทก็ไม่มีแม่แสงล่าขันแก้วทงลักได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอยู่2องค์200บาทพ่อนานอินสมตะปินก็ได้รับจำนวน3องค์องค์ละ900บาทแม่กองพินแม่กองพันตุ่มอินได้ร่วมทำบุญอีก3องค์900บาทพ่อสุจักก็ร่วมเป็นเจ้าภาพ1องค์300บาทจากอำเภอดอยหล่อคนเฒ่าบ้านบวกกลางก็รับเป็นเจ้าภาพ1องค์300บาทเนาะญาติโยมปัจจัยนี้ก็จะได้นำเพื่อเป็นการบรรจุยังพระบรมสารีริกธาตุเจ้าคือเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อญาติโยมท่านใดที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้ก็จะเป็นการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขคือตัวตั้นทั้งหลายอันจะก่อเกิดแห่งความสุขแห่งบารมีธรรมดังนั้นแล้วญาติโยมท่านใดเนออยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุที่จะได้เป็นอธิษฐานเป็นเจ้าของได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจร่วมกันเป็นบารมีองค์ละ300บาทเนอองค์ละ300บาทญาติโยมอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพหงตามก็ช่วงแรงของวันที่6มิถุนายน2567เวลาประมาณ6โมงสามารถมาเรียงได้แล้วก็วันที่7ก่อนตอนก็สามารถมาเรียงได้ดังนั้นก็เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านต่างคนก็ต่างมีใจอันเป็นบารมีธรรมจะบังเกิดกับญาติโยมทั้งหลายก็เจริญพรได้เนอตอนนี้จะเป็นห่วงเวลาที่จะได้ทักทายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนอันมีป้อนานอินสมตะปินแม่ครูเหรียญทองจันทีแล้วก็ไม่มีคุณโยมพีรวิทย์ชัยวันคุณโยมแม่ครูลักษมีศรีสวัสดแล้วก็คุณหนูแมมค่ะแล้วก็คุณโยมแม่ชีพจนาพรวิศีวรพัฒคุณโยมกิรดาพฤกษาเลิศแล้วก็แม่จันเป็งรับฟังนาค่ายป.1007อำเภอแม่ริมอนุโมทนาคุณโยมนาชักกาแฟแม่จันเพ็ญคำโพธาแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังอันมีแม่นวลนิดชาวชาติจากป่าเป้าไหนได้ทักทายเข้ามาในไลน์ตลอดถึงก็มีญาติโยมแม่เกษณีชัยเทพได้ทักทายเข้ามาเอื้อนเอ่ยเข้ามาในรายการก็เจริญพรอนุโมทนาขอบคุณกับกุศลอันเป็นเจตนาศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านในวาระโอกาสที่ทุกคนทุกท่านได้รับฟังรายการในโอกาสวันนี้มีจิตใจอันผ่องใสมีจิตใจอันเป็นบุญกุศลนะแล้วก็มีญาติโยมท่านทั้งหลายนะก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็อู้ถึงพระพุทธเจ้าหลวงพ่อตันใจของวัดสังขยอมตอนที่ปั้นนั้นปั้นปีที่แล้วญาติโยมทั้งหลายนะปีที่แล้วช่วงที่ปั้นนั้นก็ฝนตกฟ้าห้องนะเป็นกุศลอย่างดีวันนี้จะมีการทำตกแต่งขัดพระเจ้ากับฝนตกโปรยมาตั้งแต่เจ้านะญาติโยมก็ถือว่าเป็นพระเจ้าผลเซนห้าก็ว่าได้นะญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นที่ได้เข้าใจในลักษณะแห่งบุญเจริญพรอนุโมทนาคุณโยมพันนีคณภู
แม่เนนี่จากเรียนกุมารีรัตน์ตำหนักจามทิบีบ้านปะเซาแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคุณโยมวาสนากันทวีแม่ยุพินหอมมาลาได้ตั้งใจฟังอยู่ในขณะนี้อนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายสามโมงของอาตมาภาพในญาติโยมต่างหลายทีนี้ญาติโยมต่างหลายต่างปวงจะเปิดสายหน้าใหม่คือกับบรรดาศรัทธาเราท่านต่างหลายอันจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตามเนื้อติดตามตัวตนของเฮาท่านต่างหลายว่าในโอกาสที่ทุกคนทุกท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้อยากจะมีส่วนร่วมได้ทักทายกันเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0962629694ได้ทักทายเข้ามาเอิ้นเอ่ยเข้ามาอุจาในรายการธรรมะในเวลานี้เนื่อยัดโยมและต่างๆหลายจึงขอเจริญพรกับทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจรับฟังสารธรรมอันใดที่ถูกอกถูกใจศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่รับฟังกันได้เจริญพรแม่ทองบ้านแจมอ๋อจะเรียบร้อยแล้วเออกะเจ้าจะทำบุญ300อนุโมทนาเน้อแม่ทองเน้อแล้วจะมาก่อจะมาก่อวันที่7ปีแล้วก็มาเราต้องเหมือนปีแล้วนะกะอืมเออน่ากะจะชวนอ่อนไปเรียบร้อยละเรียบร้อยละศาลาเรื่องเรียบร้อยแต่ว่าเออเดี๋ยวก็ได้อย่างนี้ขนาดก็เรียนข้างอย่างเดียวคือข้างหลวงพ่อเงินให้แล้วไปก่อนให้แล้วไปก่อนให้ได้ใจเออน่ะกะไม่ต้องจะโอนตังค์ไปก่อนเน้ออนุโมทนาเน้อกับแม่ทองบันแจมเน้อมีเลขบัญชีแล้วอยากแม่มีเลขบัญชีแม่ทองนามสกุลยังก็ทรงจิตฮะทรงจิตทรงจิตเนาะทรงจิตทรงจิตโอเคเน้ออนุโมทนา300บาทเนอะไปลืมมาไปลืมมานะจะสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณกับแม่ทองบันแจมหรือว่าแม่ทองทรงสิทธิ์จากบันแจมเมืองละปุ่นคือจะได้ตายจะถูกเกาะโทรศัพท์เข้ามาห่วมเป็นเจ้าภาพพระบรมสารีริกธาตุ1องค์300บาทเจริญพรอาจารย์โยมแม่ฟังเนี่ยจะเป็นกำลังใจนะเจ้าอนุโมทนาขอบคุณยินดีเนอะนักพระเจ้าปรวยปลายปรวยปลายหมกม่วนวันนี้หมกม่วนวันนี้จุ่มเนียนใจพระเจ้าจุ่มใจเนาะในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณเนอะสาธุขอขอบคุณกับแม่แสงลาธงรักตอนนี้มีโอกาสเวลาเปิดโทรศัพท์0962629694ก็ทักทายเข้ามาในรายการยื่นกำลังอกยกกำลังใจให้กันและกันในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายนะได้รับฟังอันเป็นบุญเป็นกุศลในบารมีธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าท่านใดอยากจะทักทายเอิ้นเอ่ยเข้ามาก็เจริญพรทักทายในโอกาสที่ได้จัดรายการยื่นสิ่งดีๆงามๆเพื่อแก่กัน
บารมีก็จักบังเกิดกับชีวิตของทุกคนทุกท่านนะในโอกาสนี้เนอะญาติโยมทั้งหลายในสิ่งที่เป็นสารธรรมนำมาคบคิดนำมาอู้มาจากพบปะญาติโยมนั้นก็มาจากพระโอษฐ์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระบิดาแห่งพุทธศาสนานะที่ก่อตั้งพุทธศาสนาที่เข้ามาจากประเทศอินเดียเข้ามาเพื่อสรรสร้างความดีนะในวาระที่เรียกว่าสิ่งที่ย้อนไม่ได้ก็คือเวลาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือความตายสิ่งที่ชื่อซื้อไม่ได้ก็คือชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือใจคนสิ่งที่ไม่อดทนก็คือใจตัวสิ่งที่ต้องพกไว้ก็คือสติสิ่งที่ไม่น่ายึดติดก็คือปัญหาสิ่งที่ต้องติดตัวก็คือปัญญาสิ่งที่น่าค้นหาก็คือใจคนใจคนนี้เราต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลามาในรูปแบบไหนมาในรูปใดยิ่งในสังคมมาเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายมิจฉาชีพหลอกลวงล่อลวงมีนักญาติโยมเราจะต้องต้องทันเหตุการณ์เหล่านั้นอย่าไปได้มีการติดตามตัวไปทำให้เสียเงินเสียทองโดยเฉพาะโทรศัพท์ประเดี๋ยวนี้ก็มีมิจฉาชีพนะบางคนก็ซกไปซิปเลขหมายห้ามหับโทรศัพท์อีนะญาติโยมทั้งหลายเฮาตั้นทั้งหลายก็ต้องพยายามจะไปหับสายใดมาอู้เฮาจังอั้นจังอี้แล้วก็อู้แฝงไปด้วยเงินก็รีบวางรีบตัดสายก็มีกรณีคนหนึ่งท่านหนึ่งเปิ้นไปมีตามข่าวไปซื้อของญาติโยมไปซื้อของแล้วก็โอนสตางค์ไปทีนี้เขาก็สัก2วันก็ย้อนมาเออของบ่มีอะของบ่มีแล้วเออโอนไปได้จะใดเนาะญาติโยมทั้งหลายก็ว่าจะคืนสตางค์ฮื้อคืนสตางค์ฮื้อแล้วนะฮื้อเฮาบอกเลขหมายหรือส่ง QR โค้ดอะหยังบ่ฮู้มาเสร็จแล้วเฮาก็กดเบอร์ที่จะรับโอนเนี่ยญาติโยมปรากฏว่าในโอกาสที่เขาช่วยโอกาสรูดเอาธนาคารบัญชีเงินบัญชีธนาคารไปหมดเลยบ่เหลืออย่างสักอย่างญาติโยมนี่แหละเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าทุกคนทุกท่านอย่าให้คนที่ไม่อยากได้อย่าขายคนที่ไม่อยากซื้ออยากคว้าคนที่ไม่ยืนมือมาอย่ายื้อกับคนที่ไม่สนใจใส่ใจเราอย่ารักคนที่ไม่เห็นค่าอย่าตามหาคนที่คอยห่างหายอย่าเพียงแค่รู้ทั้งรู้แต่ไม่ละอายอย่าเสียดายถ้าต้องทำสิ่งที่ควรจะเอ็นดูใครก็ดูให้ดีนะญาติโยมจะดีกับใครก็ดูให้ดีจะให้ใจใครดูให้ดีจะวางดีกับใครดูให้ดีจะช่วยเหลือใครดูให้ดีเราช่วยได้เท่าที่ตัวเราทำได้ดังนั้นก็เวลานี้ก็ทายเข้ามาทักเข้ามาเนอะ0962629694รับฟังอยู่ตั้งใดอยู่ตั้งสารพีก็ดีอยู่ตั้งละปูนหางดงแม่ริมสัมปะตองอยู่ตั้งใดก็โทรศัพท์เข้ามาตะกี้สายลำปูนมาแล้วสายสันทรายมาแล้วนะจะมีสายตั้งใดที่จะโทรมาที่เหลือเวลาอีก 2-3 นาทีนะสามารถที่จะทักทายเอิ้นเอ่ยอู้เอ่ยเข้ามาในรายการธรรมะต่อไปก็มีสายเข้ามาเจริญพรแม่สีทรบ้านป่าไผ่รับฟังอยู่เนาะโอ้โหได้ยินได้ยินหลายวันแล้วแต่เนี่ยอ๋ออันกาดีแล้วอนุโมทนาขอบคุณที่ติดตามรับฟังเลยแม่เนอยินดียินดีเรียบร้อยละเรียบร้อยละเรียบร้อยอนุโมทนาเนอเจริญพรแม่บุญศรีบ้านปะตานแม่บุญศรีวางไปเหี้ยต
ั้งแต่สายทับกันมาอย่างใดก็โทรเปียกมาไมเนอร์แม่เขาทั้งหลายสายมันซ้อนขออภัยที่วางไปก่อนในบางสายสายมันซ้อนเข้ามาเนอร์อันนี้ก็เจริญพรเจริญพรแม่บุญศรีบ้านปาตานหางโดงอนุโมทนารับชัดเจนรับฟังนอจะอนุโมทนาต้นตกป่วยๆหน่อยพุทธเหรอหางโดงเป็นไรป้องอันนี้จะต้องตกอยู่ๆแต่ดีละดีละได้จุ่มเย็นนะแม่เนอร์คลายฮ้อนละคลายฮ้อนละเอาละยินดีเนอร์สาธุสาธุอนุโมทนากับแม่สีทรจมฟองบ้านประภัยแม่บุญศรีบ้านปัตตานทางโดงแล้วท่านใดจะโทรศัพท์เข้ามาตะกี้สายของแม่กองพันตุ่มอินเนอร์บ่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสายซ้อนแม่ก็โทรศัพท์มาแอมกำเจริญพรแม่กองพันตุ่มอินรับฟังอยู่นอรับฟังรับฟังรายการอยู่อนุโมทนาขอบคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อใช่ก็วันนี้ก็เพิ่งมาจัดวันนี้แต่เมื่อเช้าตอนเที่ยงกำลังพักผ่อนเพราะว่าไปงานหลายวันพักผ่อนบ้างเนาะจะอนุโมทนาขอบคุณแล้วเดี๋ยวอย่าลืมวันที่6ที่7อย่าลืมมานะแม่นะจ้าสาธุสาธุจ้ายินดีจ้าขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่กองพันตุ่มอินได้ทักทายเข้ามาในรายการขอขอบคุณกับทุกสายรายการในโอกาสบัดนี้ก็จะได้ลารายการให้ก่อนเฮือดีทุกปีเฮือดีอุลาเฮือดีสุขคาเฮือมีลาพาจกใหญ่สุขกายสุขใจคิดสิ่งใดสมปองอย่าเจ็บอย่าจนอย่าหมุนอย่ามองคือร่ำรวยเงินทองมีเงินทองถูกหวยรวยแชร์ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าและมีความรุ่งเรืองในสิ่งใดที่ปรารถนาก็ขอให้สมความปรารถนามุ่งมั่นตั้งใจแห่งการทำคุณงามความดีความดีมันหายไปไหนเนื้อญาติโยมจะติดเนื้อติดตัวเอาไปทุกภพทุกชาติก็ขอเจริญพร